เราหาจุดต่ำสุดก่อนได้ตรงนี้แล้วเราหาจุดสูงสุดได้ตรงนี้แล้วเราหา retracement ที่ลงมาเนี่ย 78.6 81.7% แล้วตรงนั้นน่ะถ้ามันมีจุดที่3ตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นเตรียมตัวซื้อเราจะหาแพทเทิร์นไหนนะฮะ1 2ยกขึ้น 80-90% เราก็ขยายดูตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเกิด watch list เล็กๆอีกตัวนึงและขึ้นไปเขียวแล้วตรงนี้ตัวนี้เริ่มซื้อได้จุด stop loss ของเราตรงนี้ประมาณ30ตังค์แปลว่า damage ของเราตรงนี้5สตังค์เราเสียได้เท่าไหร่ทนวนล่ะถ้าเราเสียได้แสนหนึ่งก็ซื้อมันเท่าไหร่อ่ะ5ล้านหุ้นหรืออะไรก็ว่าไปถึงวันหนึ่งถ้าหุ้นมันขึ้นไปทำ high เดิมอ่ะจาก5ตังค์เป็น3บาทกว่าเนี่ยคุณไม่รวยแล้วอะไรอ่ะคือการลงทุนถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องเป็นการบริหารเราพอบริหารแรกๆมันดูยุ่งหน่อยแต่พอมันลงตัวนะชีวิตมันง่ายแต่กรุณาชี้แนะได้ไหมคะคนลงที่เป็นชุดที่เป็น watch list เนี่ยนะคะคือหายังไงใช้เงื่อนไขอะไรในการหาหุ้นที่กำลังจะลงจบแล้วก็กลับตัวขึ้นเช่นตัวนี้เช่นตัวนี้นะฮะตัวอย่างทรงเดชเลยเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยหลักการคืออะไรนะดูเป็น watch list นะเนี่ยนะเราหาจุดต่ำสุดก่อนได้ตรงนี้แล้วเราหาจุดสูงสุดได้ตรงนี้นะฮะแล้วเราหา retracement ที่ลงมาเนี่ย 78.6 81.7% ง่ายมากเลยแล้วตรงนั้นน่ะถ้ามันมีจุดที่3ตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นเตรียมตัวซื้อถ้าเราขีดเส้นใหญ่ๆมันก็เป็นทำนองนี้จากตรงนี้ไปที่ตรงนี้ไปที่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันยกขึ้นเห็นไหมฮะโลมันยกขึ้นประมาณ 80-90% เราจะหาแพทเทิร์นอันนี้นะฮะ1 2ยกขึ้น 80-90% ถ้าหาเจอก็เป็นวอชลิสต์ของเราเราก็ขยายดูตรงนี้เราคือปัจจุบันว่าเริ่มซื้อได้หรือยังตัวนี้เนี่ยอันนี้มันลงมาถึงนี่นะปัจจุบันเนี่ยมันเกิด watch list เล็กๆอีกตัวหนึ่งตรงนี้ลงมาแลกขึ้นไปเขียวแล้วตรงนี้ตัวนี้เริ่มซื้อได้พลาดยากนะฮะแล้วเวลาซื้อเราซื้อเนี่ยซื้อบัญชี2บัญชี2เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อตรงนี้นะฮะและ stop loss ที่ฐานนี้นะครับเพราะฉะนั้นการซับลอสของเรามีเรียบร้อยตรงจุดที่เราซื้อเนี่ยซื้อตรงนี้นะซื้อสีเขียวมันเพิ่งเขียวเนี่ยถ้าซื้อตรงนี้มันประมาณ35ตังค์จุดซับลอสของเราตรงนี้ประมาณ30ตังค์แปลว่าแดเมจของเราตรงนี้5สตังค์ถ้าเราซื้อหุ้น1ตัวแล้วมันลงมาโดนซับลอสเราเสีย5ตังค์เราเสียได้เท่าไหร่ทนวนล่ะถ้าเราเสียได้แสนหนึ่งก็ซื้อมันเท่าไหร่อ่ะ5ล้านหุ้นหรืออะไรก็ว่าไปคราวนี้5ล้านหุ้น5สตางค์10สตางค์เนี่ยถึงวันหนึ่งนะถ้าสมมุติสำเร็จนะถึงวันหนึ่งถ้าหุ้นมันขึ้นไปทำไฮเดิมอ่ะเนี่ยแค่ไฮเดิมเนี่ยจาก5สตางค์เป็น3บาทกว่าเนี่ยคุณไม่รวยแล้วอะไรอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างนี้มันมีไม่มากมันต้องใช้โปรแกรมหาแล้วก็เตรียมตัวรอตรงนี้อ่ะดูอีกตัวหนึ่งเช่นอะไรนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันมีมาตัวนี้ก็มาจากอะไรสัญลักษณ์มันคืออะไรคือมันเข้า IPO แล้วขึ้นไป high แล้วก็ลงมาพังพินาศหมดเลยเมื่อพังพินาศหมดเลยมันโลสุดแล้วเนี่ยเราก็ดูที่มันโลสุดเนี่ยมันมีสัญญาณกลับตัวไหมเป็น watch list ถ้ามีก็เตรียมตัวเนี่ยจากตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีมาถึงตรงนี้นะลองขยายดูนะเอาขึ้นมาเป็นวอชลิสต์ว่ามีสัญญาณกลับตัวเนี่ยแต่มันลงมาเรื่อยๆเห็นนะลงมาลงมามันทำนิวโลเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้ปั๊บลงมานี่ไม่ทำนิวโลเฮ้ยมีซัพพอร์ตตรงนี้ถ้ามีซัพพอร์ตปั๊บแล้วขึ้นไปเขียววอชลิสต์เตรียมตัวซื้อตรงไหนจะให้ดีให้มันขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้ A B C ยกแล้วเข้าทำนองนี้แหละครับคุณถ้าคิดดูทำอย่างเงี้ยมันจะพลาดได้ยังไง
ถ้าพลาดล่ะถ้าพลาดก็เราซื้อตรงนี้สต็อปตรงนี้จุดสต็อปลอสเท่าไหร่เราวางหมากไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราเสียได้เท่าไหร่เห็นไหมมันเป็นธุรกิจมันเป็นระเบียบมันถูกต้องแล้วถ้ากำไรล่ะกำไรเรากำไรตามฟิโบนัชชีสเกลอย่างเช่นอันนี้นะเราก็ทำหลักสูตรกำไรของเราแบบนี้จากจุดนี้ไปที่พีคอันนี้แล้วก็ลงมาที่ฐานอันนี้นะเราก็จะได้การมาร์กกำไรของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4 5หรือ6ขั้นตอนแล้วแต่บัญชีคืออันแรกตรงนี้2 3 4 5 6 take profit อันนี้ยังไม่ถึงอันนี้ก็ take profit ไปแล้ว2อันยังไม่ทันเริ่มต้นเลยเห็นนะแล้วก็เหลืออันนี้นะเพราะฉะนั้นจุด take profit เราไกลลิบเลยเห็นนะถ้าเสียก็เสียเท่าตรงนี้5ตัง10ตังเนี่ยที่คำนวณแต่แรกเพราะฉะนั้น risk and reward ratio ของเราเนี่ยมันทำงานยังไงนะถ้าเราเปิดลอง position ตรงนี้risk ของเราแค่นี้สีแดงลงมาถึงจุด stop loss reward ของเรา 423.6% เราตั้งไว้แค่นี้เห็นไหม risk reward ratio ของเรา1ต่อ 7.6 มันต้องทำงานอย่างนี้ให้ odds เนี่ย in our favor นะ favor ไม่ใช่ favor ให้เราได้เปรียบทางด้าน risk reward ratio นี่คือวิธีทำงานนะครับคือการลงทุนถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องเป็นการบริหารอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอบริหารแรกๆมันดูยุ่งหน่อยแต่พอมันลงตัวนะชีวิตมันง่ายๆแค่นั้นเองค่ะ watch list คุณลุงนะคะกีต้าดูด้วยสายตาเนี่ยมีระดับ 10-20 หุ้นไหมคะคุณลุงหรือว่าเราประมาณตอนนี้นะฮะก็ประมาณ 10-20 หุ้นนะฮะ watch list นะฮะประมาณนะฮะค่ะประมาณนั้นเคยบอกว่าอาจจะได้ราคาถูกระดับ IPO หรือว่าถูกกว่า IPO ด้วยซ้ำนะคะมันถูกต้องครับค่ะถูกต้องครับมันมีทั้งหมด900หุ้นใช่ไหมฮะเราเขียนอัลกอริทึมมาสแกนหานะฮะมันก็ได้ออกมาประมาณสัก 20-30 หุ้นแล้วก็ดูสกรีนด้วยตาอีกทีนึงนะฮะทำไปเถอะครับปีนึงเนี่ยน่าจะหาได้ประมาณ 20-30 ตัวพอแล้วครับถ้าคุณได้หุ้น IPO 20-30 ตัวชีวิตคุณพอแล้วนะบัญชี1พอแล้วแล้วบัญชี2บัญชี3คุณเทรดเล่นๆนะเทรดเล่นๆแสดงว่าคือบัญชี1เนี่ยที่คุณลุงบอกว่ามันเป็นโอกาสนานๆทีกว่าจะเกิดนะคะนี่คือโอกาสของการได้หาหุ้นในบัญชี1ใช่ไหมคะที่คุณลุงพูดถึงตอนนี้นะฮะไม่เป็นบัญชีหนึ่งฮะมันเป็นบัญชีสองฮะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นบัญชีหนึ่งเนี่ยนะฮะเราต้องเอาเฉพาะเวฟ1 2เท่านั้นเช่น1 2แล้วซื้อแถวนี้1 2แล้วซื้อแถวนี้แต่อันนี้เป็น3 4ไม่ใช่บัญชี1นะฮะอันนี้ถ้าเขียวเข้ามาได้ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นบัญชี2 3 4 3บัญชีค่ะนะฮะแต่บัญชี1จบไปแล้วแต่ว่าในหุ้นบางตัวเนี่ยบัญชี1มันยังได้อยู่เช่นตัวเนี้ยเดี๋ยวนะที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดดูหมายจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรงนี้1 2เข้าตรงนี้นะฮะเนี่ยบัญชี1เห็นไหมค่ะบางคนก็บอกโอ้ยเขาเก่งเขาเข้าตั้งแต่ IPO บอกเฮ้ยเราเก่งกว่า IPO อีกเราถูกกว่า IPO อีกถูกกว่าอีกเห็นไหมพวกนี้มันสแกนหาได้นะฮะค่ะมันไม่ต้องไปดูเองสแกนหาได้แล้วพอสแกนหาได้เสร็จแล้วมาดูคอนเฟิร์มว่ามันถูกต้องไหมก็ดูคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นเดลี่ชาร์ตขยายใหญ่นะฮะเนี่ย1 2ยกขึ้นเนี่ย ABC ยกแต่นี้มันไม่เป็น1 2ธรรมดาอันนี้เขาเรียก running flat อันนี้ก็ยากหน่อยแต่คนนักเรียนก็เข้าใจกันหมดก็คือมันขึ้นนี้1 2แล้ว4มันยกสูงขึ้นจากอันนี้เป็นสัญญาณ watch list เข้าซื้อแล้วซื้อเมื่อไหร่เมื่อเขียวแล้วเป็นไงก็นั่งยิ้มอดทนรับกำไรไปเรื่อยแล้วคุณจะต้องอดทนยิ้มรับกำไรไปเรื่อยอีกประมาณ20ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นคุณเป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
เห็นไหมคุณลงมาจาก IPO มาถึงตรงเนี้ยโอ้โหแค่ขึ้นไปที่ IPO ใหม่เนี่ยนะฮะสมมตินะบาทหนึ่งเนี่ยขึ้นไปที่ IPO ใหม่ที่9บาทเนี่ยคุณนับไม่ถ้วนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ1บาทไป9บาทเนี่ย 900% ใช่ไหมหรือไงไม่รู้คิดไม่ถูกแล้วมันเยอะจนเวียนหัวนะค่ะค่ะคุณลุงค่ะอันนี้คือกีตาร์ก็ถามแทนนักลงทุนนะคะที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเทคนิคอลทั้งหมดนะคะหรือบางคนอาจจะดูพื้นฐานบ้างนะคะคือถ้าเรามีคำถามว่าเกิดพื้นฐานมันเปลี่ยนเพราะว่าในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นสิ่งที่อาจจะเป็นการวิเคราะห์ของบรรดานักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าเศรษฐกิจไทยโตไม่เหมือนเดิมพอเราโตไม่เหมือนเดิมมันก็ทำให้ธุรกิจนั้นโตได้ไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะการจะคาดหวังว่าราคาจะกลับขึ้นไปในระดับเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่โตหรือว่าธุรกิจที่ไม่โตเนี่ยมันอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันกับที่ชาร์ฉันเคยเป็นใน history เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณลุงเกิดขึ้นได้แน่นอนครับเพราะไม่มีอะไรซึ่งเป็นของแน่นอนในโลกนี้นะค่ะถ้าเราซื้อตรงนี้เราหวังว่าจะขึ้นมาอย่างน้อยหายเดิมเนี่ยรวยเละเทะเลยนะค่ะถ้าไม่ขึ้นล่ะมันมีแค่2อย่างใช่ไหมฮะถูกกับผิดจริงไหมแค่ถูกกับผิดถ้าถูกรวยเลยชาตินี้ถ้าผิดล่ะโดนลงโทษหนักไหมขยายดูเนี่ยเห็นไหมฮะมันอย่างนี้เราซื้อเขียวแรกตรงนี้เห็นไหมเขียวแรกเนี่ยเขียวแรกที่เท่าไหร่บาท15 stop loss ตรงนี้เท่าไหร่บาทกับ5ตังค์ค่ะแปลว่าขาดทุนสูงสุดเนี่ยต่อหุ้นเนี่ย1บาทคุณรับการขาดทุนได้เท่าไหร่สมมุติ10,000บาทล็อตเนี่ยคุณซื้อได้10,000หุ้นเข้าใจมั้ยคุณซื้อได้10,000หุ้นคราวนี้ถ้าผิดทางคุณก็เสียบาทนึงไป10,000หุ้นกับ10,000บาทเท่านั้นเองถ้าถูกทางล่ะจาก1บาทเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่900เท่าเพราะฉะนั้นในการเทรดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกเสมอนะฮะแต่เราต้องวางแผนว่าถ้าถูกเป็นยังไงถ้าผิดเป็นยังไงถ้าผิดเสีย1บาทถ้าถูกได้100บาทเอาเสียเอาแต่ถ้าผิดเสีย100ถ้าถูกได้1บาทเฮ้ยเองโง่หรือยังไงเอาไปยังไงใช่ไหมฮะ common sense ธรรมดานี่แหละครับ common senseเพราะเรารู้จุดที่เราเข้าซื้อเรารู้จุดที่เราต้อง stop loss คือ previous low ของเราใช่ไหมถ้ามันลงต่ำกว่า previous low ก็ช่างมันเสียไปนะบาท2บาทแต่เสียไปถ้าทำถ้า10ตัวนะเราได้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วแต่ปกติเราทำใน10ตัวเราจะได้ประมาณ 8-9 ตัวเพราะ pattern ของเรามีนำหน้าใช่ไหมต้องอดทนอย่างเดียวล่ะครับอดทนนั่งยิ้มรับความรวยเท่านั้นเองมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะก็เล่นตามระบบอย่างนี้มันก็ได้ตามระบบแล้วไม่เกี่ยวด้วยตลาดจะขึ้นหรือลงพอลงเราก็ช็อตมาสิครับก.ล.ต.เขาอนุญาตแล้วใช่ไหมให้ช็อตได้อนุญาตทำไมก็ไม่รู้เดิมก็ช็อตได้มาตั้งแต่นมนานแล้วเรื่องช็อตในทีเฟกซ์อ่ะมีมาตั้งนานแล้วแล้วทั่วโลกมันก็ได้มานานแล้วแต่อนุญาตสักทีก็ดีเพราะอะไรเพราะช็อตได้ก็ต่อไปจะมีคนช็อตเพิ่มขึ้นพอคนช็อตเพิ่มขึ้นนะพอตลาดมันสมมุตินะตลาดมันจะขึ้นตรงเนี้ยส่วนจะเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเริ่มขึ้นเขียวขึ้นนะถ้ามีการช็อตได้คนที่ช็อตเนี่ยมันต้อง cover short เฮ้ยซื้อคืนมันจะเกิด panic buy ขึ้นอุตลุดนะสนุกแต่พอไม่ให้ช็อตมันเลยขึ้นอื่นๆเห็นมั้ยขึ้นกระไดแต่ลองได้เพราะเวลาลงเนี่ยมันลงลิฟต์ปุ้งมาเลยแต่ถ้าช็อตได้เนี่ยมันจะมีการขึ้นลิฟต์ด้วยสนุกนะการเทรดจะสนุกขึ้นอีกเยอะนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ระบบปั๊บนะเราริสแค่นี้1บาท profit 100บาทเราก็เล่นตามสบายใจของเราเพราะอะไรแพ้ได้ผิดได้เอาไปเลยบาทนึงเอาไป5ครั้งเลยก็ได้นะออกแบบมาอย่างรัดกุมแล้วนะคะระบบนี้ตอบคำถามเราแล้วนะคะว่าถ้าโอกาสที่จะพ่ายแพ้นะคะสิ่งที่เราจะรับนี่คืออะไรนะคะวางแผนมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เรื่องชอร์ตค่ะคุณลุงก็มีประเด็นน่าสนใจมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนบอกว่า
ช็อตได้ช็อตเซลได้เนี่ยแหละตัวทุกนะคะนี่คือตัวร้ายของตลาดหุ้นไทยเลยที่ทำให้หุ้นถูกถล่มถูกซ้ำเติมนะคะคือลงด้วยจากพื้นฐานก็แย่อยู่แล้วนะคะแถมยังมีช็อตเซลมาเพื่อทำกำไรเนี่ยอันนี้หนักเข้าไปใหญ่นะคะฝั่งของคุณลุงเนี่ยคุณลุงใช้กลยุทธ์ในการช็อตเซลเพื่อที่จะมองหาโอกาสในการทำกำไรอยู่ที่ผ่านมานะคะเข้าอกเข้าใจธุรกรรมนี้ดีอยู่แล้วนะคะคุณลุงมีวิวยังไงบ้างที่คนเขามองช็อตเซลเป็นตัวร้ายถ้าลองบายอ่ะอนุญาตให้ลองบายได้หุ้นก็ขึ้นใหญ่สิค่ะเพราะเบสิสมันยังไม่มีอะไรเลยบริษัทนี้ทำอะไรยังไม่รู้เลยเฮ้ยมีคนมาซื้อลองตรงเนี้ยแล้วคนที่ซื้อนี่ไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆหรอกนะเข้ามาถือลองโพซิชั่นน่ะเน็กเก็ตลองเพราะไม่มีอะไรเลยมาถือลองดื้อๆมันก็ขึ้นใหญ่อ่ะสิครับมันก็ไม่ยุติธรรมมาสิเนกช็อตมันก็ทำนองเดียวกันล่ะครับถือตรงนี้มันก็ลงใหญ่อะสิมันก็ไม่ยุติธรรมมาสิก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องธรรมดาครับลองกับช็อตเนี่ยมีมาตั้งแต่โอ้ยตลาดเสร็จยังไม่มีเลยก็มีไปทั่วโลกแล้วเรามาคิดกันเองว่าช็อตเนี่ยมันจะเกิดกังเนี่ยคัฟเฟอร์ช็อตลงอย่างเงี้ยปัง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 ลงอะนะไอ้นี่คัฟเฟอร์ลองมาถึงพรวดตรงอย่างเงี้ยเพราะคนลองเอาไว้เยอะเลยนะเนี่ยลองเอาไว้เยอะพอมันลงปั๊บเฮ้ยทำยังไงอะต้องขายทิ้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 งมันก็ลงพรวดอย่างเงี้ยมันลงไม่ใช่เพราะคนไปช็อตตรงนี้นะครับก็ช็อตมานานแล้วที่มันลงตรงนี้เพราะอะไรเพราะพวกที่ลองอ่ะต้องสต็อปลอสโดนสต็อปไงฮะโดนคอมาร์จินนะครับตรงเนี้ยต้องสต็อปลอสเพราะฉะนั้นลองนั่นแหละครับทำให้ตลาดหุ้นตกพินาศสันตโลช็อตเนี่ยเป็นบุญคุณครับทำให้มันขึ้นเรามองผิดหมดเลยเห็นไหมค่ะเพราะความที่เรามีแต่ความโลภจะเอาแต่เงินเนี่ยก็เนี่ยมันลงเนี่ยชัดๆเนี่ยคุณตอนนี้เห็นไหมชัดไหมเนี่ยเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กแบ็กลงมาชัดเลยการที่ลงไม่เป็นไรแปลว่ามีคนขายขายเพราะอะไรเพราะเดิมถือลองเอาไว้ก็ถ้าไม่ได้ถือเอาไว้คุณจะขายอะไรล่ะใช่ไหมคุณถือเอาไว้ไงบางคนหมื่นหุ้นแสนหุ้น500หุ้น 5,000 หุ้นเฮ้ยพอลงมากระทุนกระทุนโดนเรียกมาจิ้นต้องขายทิ้งขาย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 เนี่ยเพราะคุณลองเอาไว้ตลาดถึงเป็นอย่างนี้แต่ต่อไปนี้จะอนุญาตให้ช็อตแล้วมันก็จะมีลักษณะตลาดอย่างนี้แต่เป็นขาขึ้นเพราะอิทธิพลของการช็อตได้มันก็จะเกิดการสมดุลของชาร์ตของตลาดมันจะง่ายขึ้นอีกเป็นธรรมขึ้นอีกไม่ควรไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากหรอกนะในตลาดเนี่ยปล่อยให้ตลาดก็ทำหน้าที่ของเขามันจะพอดีเองไม่ใช่เป็นมองครับห้ามช็อตหุ้นก็มีอย่างเนี้ยเยอะแยะเลยหุ้นไปดูเถอะหลายตัวเลยที่มันตกมาไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปโทษว่าคนช็อตทำให้ตกก็หุ้นที่ช็อตไม่ได้เมื่อก่อนนะอย่างตัวนี้ช็อตไม่ได้แล้วมันตกได้เพราะอะไรล่ะเพราะนี่ก็อย่างวันนี้นะฮะเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตกเขายังไม่ได้อนุญาตให้ช็อตนี่ครับเขาเพิ่งมาอนุญาตตอนนี้ที่จะอนุญาตปีนี้อ้าวแล้วนี่มันตกได้เพราะอะไรล่ะเพราะลองนั่นแหละครับลองอย่างมีแต่ความโลภ กะว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเราคิดไม่เป็นว่าถ้าขึ้นได้เท่าไหร่ถ้าลงได้เสียเท่าไหร่เห็นไหมทำ risk กับ reward ratio ไม่เป็นมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับแต่ไม่ต้องไปแก้โดยการบอกว่าช็อตได้จะได้เป็นอย่างนี้หากขึ้นขอให้แก้โดยการว่าคุณอย่าไปยุ่งกับเขามากนักได้ไหมกฎคุณก็มากมายแล้วก็ดูจับคนทุจริตเอาได้ไหมนะทุจริตมากมายรายใหญ่ๆคุณไม่จับอะคุณจะมาไอ้ไรแล้วก็ไม่เข้าเรื่องของเราเนี่ยนะนั้นถ้าเขาบอกกรรมการเขาตื่นนอนเขาเออจริงว่าอย่าไปยุ่งเขามากตลาดเราก็จะเป็นปกติง่ายนะตอนนี้ก็ทนไปก่อนแต่ขณะที่ทนไปก่อนเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะเขาห้ามช็อตเพราะฉะนั้นเราก็หาจังหวะเอาเองแล้วกันนะครับก็ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ง่ายแหละครับไม่เป็นไร